بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرةاللهم أكثر أموالنا وأولادنا وبارك لنا فيما أعطيتنا اللهم اهدنا وسددنا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهความสันติความจำเริญรอห์มะห์ฮิดายะห์เตาฟีกจงประสบแด่พี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์เรามันชุกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับพี่น้องที่อัลเลาะห์ได้ประทานนิมัตกับพวกเรามากมายครับทำให้ชีวิตเราเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งมีโอกาสมากในการทำความดีต่ออัลเลาะห์ล้วนแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ปรารถนาที่จะให้กับบ่าวของอัลลอฮ์นะครับตามความประสงค์ของอัลลอฮ์ครับพี่น้องค่ำคืนนี้เราต้องขอบคุณอัลลอฮ์อีกครั้งหนึ่งชูกรต่ออัลลอฮ์ครับที่อัลลอฮ์ให้ไว้ชีวิตเราให้โอกาสเราทำความดีและก็ได้ปฏิบัติศาสนกิจที่อัลลอฮ์บังคับให้เราปฏิบัติในฐานะที่เราเป็นผู้ศรัทธาพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลลาห์จริงๆนะครับที่อัลลอฮ์เลือกเราเป็นมุสลิมแล้วก็ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อวันกิยามะห์ศรัทธาต่อที่สิ่งเป็นกออิบนะครับแล้วก็ศรัทธาต่อโลกหน้านะฮะศรัทธาต่อโลกอาคิเราะห์เป็นบุคคลที่นะฮะอัลลอฮ์เลือกให้เราอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับค่ำคืนนี้อัลลอฮ์ให้โอกาสพวกเราได้มาอยู่กับรายการอิสลามจากปลายด้ามขวาอีกครั้งหนึ่งนะครับรายการนี้ทุกวันเสาร์เวลา 20:00 นถึง 21:00 นนะครับทางสถานีเคเบิลยาติมทีวีจากห้องส่งอำเภอเมืองนราธิวาสและทาง Facebook ไลฟ์นะครับยาติมทีวีขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามรายการนะฮะอิสลามจากปลายด้ามขวามาตลอดนะครับหลายคนนะครับได้สอบถามเรื่องราวของการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาอิสลามที่ถูกต้องตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพื่อต้องการให้เป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์เลือกพวกเราพี่น้องผู้ศรัทธานะครับทุกท่านเป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์ครับพี่น้องและต้องขอบคุณนะครับพี่น้องอีกส่วนนึงที่มีหุ้นส่วนทำความดีเพื่อสังคมนั่นก็คือได้มีหุ้นส่วนกับอัลลอฮ์บริจาคเงินนะฮะเพื่อจะไปดูแลเด็กกำพร้าผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี18130900147นะครับได้ตลอดเวลาที่ผ่านมาก็จะจะกุมุลลอฮ์ขอรัลจะจะกับความดีที่ทุกคนได้สร้างไว้ขอให้ความดีนี้อัลลอฮ์นะฮะจะไปคิดอีกนะฮะอีกครั้งหนึ่งโลกนี้คิดแล้วแล้วก็โลกหน้าอัลลอฮ์จะคิดทวีคูณให้กับท่านครับพี่น้องนะขอให้ทุกคนนะมีสิทธิ์ได้รับสิทธิอันนี้ในโลกนะอาคิเราะห์ครับพี่น้องอามีนพี่น้องครับวันนี้วันเสาร์ที่9ญะมาดิลอูลา1444นะครับตรงกับวันที่3ธันวาคม2565นะครับอัลฮัมดุลิลละห์รายการนี้ก็จะนำนะฮะเรื่องราวดีๆสาระดีๆเป็นการแลกเปลี่ยนเพราะต้องการให้พวกเราพยายามนะฮะทบทวนใคร่ครวญตัวเองเราได้กระทำความดีกับอัลลอฮ์มากน้อยเพียงไหนแล้วความผิดพลาดที่ผ่านมานะฮะแค่นั้นอย่างไรเราจะได้รีบเร่งเตาบัตกับอัลลอฮ์นะครับเพื่อเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์รักกับพี่น้องพี่น้องครับบริการอิสลามจากปลายด้ามขวานช่วงตัซกิเราะห์กับเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ในค่ำคืนนี้อัลฮัมดุลิลลาห์
กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณเวลานี้ทุกพื้นแผ่นดินของโลกที่อัลลอฮ์สร้างมาไม่จะเป็นเรื่องของแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียก็เป็นหนึ่งนะฮะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นด้วยความประสงค์ของอัลลอฮ์น้ำท่วมที่ญะดดะห์ก็ขึ้นแล้วตอนนี้ฝนตกหนักในพื้นที่บ้านเราโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนะฮะอุตุนิยมวิทยาฝนตกจะสิ้นสุดไปในวันที่5ธันวาวันจันทร์นี้ครับพี่น้องนะอัลลอฮุมะซอยิบันนาฟิอาอัลลอฮุมะซอยิบันนาฟิอาอัลลอฮุมะซอยิบันนาฟิอาขออัลลอฮ์เมตตาส่งน้ำฝนจากฟากฟ้ามาสู่พื้นดินให้เป็นน้ำเม็ดฝนเม็ดน้ำที่ให้ประโยชน์กับพี่น้องชาวโลกครับพี่น้องครับค่ำคืนนี้เราจะมาตัซกิเราะห์ในหัวข้อเมื่อเราประสบภัยพิบัตินะครับตอนที่1เราเป็นผู้ศรัทธาเราจะอยู่อย่างไรครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์ค่ำคืนนี้อัลลอฮ์ส่งวิทยากรประจำรายการมาอยู่กับพวกเรานะครับค่ำคืนนี้อัลลอฮ์ให้เกียรติรายการอิสลามจากไร้ด้ามขวานกับวิทยากรท่านนี้นะฮะนั่นอยู่ข้างๆพอฟิกรีแล้วท่านดาโตะฮัมกามะวิงครับอยู่ทางข้างๆพอฟิกรีแล้วก็นะผมนะพอฟิกรีจิระผู้ดำเนินรายการพี่น้องครับสิ่งที่อัลลอฮ์จะให้เกิดขึ้นมันเนื้อกว่าความคาดหมายของเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์และสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างนี่มีฮิกมะห์ในตัวของมันเองเพียงแต่ว่าความรู้ของบ่าวอันมีความรู้น้อยนิดเนี่ยเราจะไปวิเคราะห์จะไปอนุมานจะไปตีความกับสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานมาให้เกิดขึ้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นไม่ได้ครับไม่ได้เราไม่สามารถที่จะรับรู้ได้นะฮะซึ่งมันเป็นความประสงค์ของอัลลอฮ์แต่ว่าเราเป็นผู้ศรัทธานะครับพี่น้องเราต้องเราลึกถึงเสมอว่าทุกๆสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เกิดขึ้นกับเรานะฮะอิสลามสอนว่าเราต้องอยู่อย่างไรครับข้อที่1เมื่อเราได้รับความดีงามก็ต้องชุกรหรือขอบคุณต่ออัลลอฮ์นี่คือผู้ศรัทธาครับไม่ใช่โอหังนะครับไม่ใช่โอ้อวดเพราะได้ความดีงามนะฮะมีตำแหน่งสูงส่งมีบ้านใหญ่โตมีรถสวยหรูแล้วเรานะฮะโอ้อวดเพื่อนนะฮะยิงยาโสนี่ไม่ได้นะครับอิสลามสอนว่าให้เราขอบคุณอัลลอฮ์นะฮะแม้แต่ว่าอัลลอฮ์ให้กับเราลูกได้ตำแหน่งนะฮะดีๆมีอาชีพมั่นคงเราต้องขอบคุณชุกรต่ออัลลอฮ์นะครับนี่คือผู้ศรัทธานะข้อที่2ครับเมื่อเราประสบภัยพิบัติหรือบททดสอบที่เป็นบาละเราจะต้องอดทนนะครับเพราะความอดทนนั้นนำไปสู่นะฮะเขาเรียกว่าเป้าหมายที่เราวางไว้อัลลอฮ์จะให้สำเร็จผลโดยที่เราไม่คาดคิดมาก่อนว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับเราได้นะครับสามครับพี่น้องเมื่อกระทำสิ่งที่เป็นบาปจะต้องรีบเร่งขออภัยเตาบัตกับอัลลอฮ์นะฮะทันทีเพื่อจะให้เรานะฮะลมหายใจสุดท้ายออกจากร่างเนี่ยนะครับนั่นก็คือวิญญาณที่ถึงอัจญาลของมันเราไม่มีการเปรอะเปื้อนสิ่งสกปรกที่เป็นบาปในจิตใจและก็ในชีวิตของเราดุนยาแห่งนี้เพื่อจะให้เราไปสู่อาคิเราะห์ของอัลลอฮ์นะฮะอย่างสง่างามเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงครับพี่น้องอินชาอัลเลาะห์ค่ำคืนนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนตัซกิเราะห์กับวิทยากรของเราจะให้ดาตุได้มาพูดคุยว่าเมื่อเราประสบภัยพิบัติในฐานะเราเป็นผู้ศรัทธาเราจะต้องอยู่อย่างไรและจิตใจเป็นเช่นใดเพื่อจะให้การศรัทธาเรานะฮะไม่เขาเรียกว่าไม่วอกแวกหรือว่าทำให้ศรัทธาของเรานี่มั่นคงนะฮะอยู่กับอัลลอฮ์นะฮะเราจะมีวิธีการอย่างไรอินชาอัลลอฮ์จะให้ดาโตะนะฮะอัมกาเนี่ยมาวิ่งได้มาตัซกิเราะห์กับพวกเราในหัวข้อเมื่อเราประสบภัยพิบัติตอนที่1ครับฟัดดัลมัชกูราสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدريويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا
وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما مطرنا بفضل الله ورحمته اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا كمسلمين muslimat sidang penonton yang dimuliai yang dikasihi sekalian, pertama kali sama-sama kita memujikan Allah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Taala pada malam ini masih lagi Allah Subhanahu Wa Taala beri sihat, beri afiah, beri keselamatan, kesejahteraan, keamanan kepada kita, dapat sama-sama lagi kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tugas kita hamba ialah beribadat hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penonton yang dikasihi sekalian. Kita berada di musim hujan. Beberapa hari ini kita dapati hujan itu banyak. Maka dalam ajaran agama ni, daripada sunnah Nabi SAW, ada doa-doa yang diajak oleh Nabi SAW supaya kita membaca di waktu Allah Ta'ala menurunkan hujan. Kerana hujan ni pun satu daripada makhluk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menurunkan hujan. Tuhan buat apa-apa perkara tu ada hikmat, ada rahsia. Maka di antara hikmat Allah Ta'ala menurunkan hujan daripada langit itu, di antaranya Allah Ta'ala menghidupkan bumi-bumi yang kering. Itu Allah Ta'ala cerita dalam Quran dah. Mana kata menghidupkan bumi yang kering itu, sehingga Allah Ta'ala menumbuhkan daripada bumi itu pokok-pokok kayu. Daripada pokok kayu itu ada buah-buah. Masya Allah. Itu daripada hikmat, daripada rahsia. Dan balas itulah manusia yang mati, Allah Ta'ala menghidupkan semula selepas pada mati. Tanah, bumi yang kering tu, apabila kemarau apanya kering, tidak boleh menumbuhkan pokok-pokok kayu, bahkan jadi kering, jadi apa nama ni, mati, mapuh. Pokok-pokok kayu dengan siapa binatang-binatang pun susah, penat dengan sebab orang panggil kering, tak ada air. Subhanallah. Lalu Allah Ta'ala buat turun hujan ni untuk menghidupkan bumi-bumi. Masya Allah. Sebab tu hujan ni rahmat. Disuruh kita baca mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Maknanya mutirna, mana di diturun hujan kepada kita ni bifadlillahi wa rahmatihi, dengan kelebihan Allah Ta'ala dan rahmatnya. Bukan dengan sebab tu, bukan dengan sebab ni, tapi Allah Ta'ala buat turun hujan. Allah Ta'ala mengaku sendiri, kata dialah yang menurunkan hujan daripada langit ke bumi ni. Masya Allah. Maka salah satu bacaannya mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Dan salah satu baca doanya Allahumma sayyiban nafi'an, mintanya kepada Allah Ta'ala supaya jadi hujah itu jadi munafa'at. Dan ada kala je apabila hujah itu jadi banyak berdoa. Di musim waktu musim lain, musim banjir, musim bah, air banyak, hujah turun tak beradu tu, dia adalah akan bawa mudarat. Nampak tu? Sebab tu di kala tu disuruh kita baca doa lain pula. Allahumma hawalaina wala alaina, minta Allah Ta'ala sepakkan hujan tu jangan jadi siapa mudarat ke tempat kita, kesok-kesok rugi kat lain.
Masya-Allah. Ini kita dapat dikata ajaran al-Islam. Masya-Allah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada segala perkara. Nah, ikut kita nak denyuk ke mana pun, apabila kita cari mauqif, cari cutjen, cari sikap kita nak hidup we kena dengan agama, maka kita akan dapatilah ajaran daripada agama, daripada agama Allah, ajaran daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maudhu' yang kita nak muzakarah pada malam ni sebagaimana apa kita ada sebut tadi, iaitu sikap seorang Muslim, sikap seorang mukmin dikala apa nama ni kena musibah. Apabila ditimpa musibah, musibah ni mana kata bala, petaka, ya, perkara yang kita tu apa nama ni tak senang di hati, kadang-kadang tak senang hati, susah ke apa ke, atau biasalah apabila diuji dengan musibah. Jadi musibah ni berbagai-bagai. Musibah ni berbagai-bagai. Banyak musibah ni. Ada kalau pesen air boh banyak pun jadi musibah. Apa? Hujan banyak lebat sapa aku. Jadi boh punah kena rumah gapo, barang-barang gapo punah. Neh, pokok-pokok kayu rusak punah. Ah tu musibah. Subhanallah. Karena kalau musibah ni berupa apa? Berupa api. Nah, rumah apa nama berlaku kebakaran ya panggil. Nah, akipai. Kalau hujan banyak ni auto kepai dah. Boh banjir. Akipai padah pasal menara maka dia api. Nauzubillahi min zalik. Karena kalau mari pasal rupa ribuk. Allah. Nah, ribuk, eh? Watapai. Ah. Masya-Allah, la ilaha illallah. Nah, mari punah kena juga. Maka semua tu musibah. Subhanallah. Dan ada lagi musibah ni pasal apa? Takut. Takut. Nah. Kadang-kadang jadi pasal apa? Payah rezeki. Musibah juga. Pasal kelaparan. Masya-Allah. Jadi kita orang beriman ni, masya-Allah. Kita orang beriman ni salah satu daripada rukun imannya, mana kita beriman dengan qada dan qada Allah Subhanahu taala. Semua tu Allah taala sudah menentu. Nah. Masya-Allah. Perkara yang kita sebut tadi, makna kata musibah tu, sikap orang mukmin tu terhadap apabila ditimpa musibah ni jelas-jelas Allah taala sebut dalam Quran. Nah. Iaitu dalam surah Al-Baqarah tu Allah taala sebut kata dia tu tetap akan menguji hamba-hamba dia orang beriman. Allah taala kata, Allah taala berfirman dalam Quran, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masyaallah. Oh ni ayat yang Tuhan mari wayak kata tetap, sungguhnya tetap kami akan menguji kamu, wala nabluwannakum. Kau tengok dalam bahasa Arab tu berapa kali takkid tu penekan ni, kata Tuhan tu tetap kami akan menguji kamu, wala nabluwannakum, kami nak uji. Ya Allah, Tuhan nak uji imme. Subhanallah, subhanallah. Uji nak tengok, nak sabar tu, nak tengok sabar tak sabar tu. Lepas tu daripada ujian yang Allah Ta'ala menguji tu, Masya Allah, Tuhan nak apa dosa? Nah, Tuhan nak apa dosa? Tuhan nak kifarat dosa? Siapa kau orang? Apabila kena uji banyak-banyak, kena musibah semua tu, dia dah, orang kata dosa tu terhapus. Allah
Subhanallah. Walanabluwannakum, Tuhan kata, bishay'in minal khawf, dengan suatu daripada takut. Takut. Berserabut, takut. Itu pun uji. Hati susah ke takut ni? Tak sedap rasa. Nak tubik pun rasa tak sedap. Takut rasa. Khauf dia panggil. Khauf. Mana khauf ni, mana tak ada amir lah. Tak ada keamir ni. Kalau di zaman berlaku, orang panggil kata peperangan lah. Duk dalam. Takut. Ataupun di kalau orang kata ada pesen orang jahat naik rumah. Nah, ada kan? Masa kata orang jahat akan naik rumah. Naik situ, naik sini. Kita rasa takut. Ataupun kata ada orang bercuri. Nah, merapak. Subhanallah. Ataupun ada binatang buah terlucuk. Mau naik rumah kita kan? Kita takut. Takutlah ke? Itu panggil takut. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi. Subhanallah. Ada kalau mari dengan lapar. Walju' apa? Barangkali kita tak terasa mana Allah Ta'ala uji biasa kenyir ni. Ujian juga. Kenyir boleh makan semua. Alhamdulillah. Tempat-tempat tu lapar. Pu'ah. Tak ada. Tak ada benda nak makan. Kalau kita tengok. Di negara kok apa nama ni. Afrika ke apa nama. Susah tengok. Ku kering pun ya. Nah, nak pergi satu tempat yang ada air ni. Susah benar. Kering tempat dia. Puruk-puruk tu nampak boyang tu baik. Nah, mata-mata yak jelek nampak. Lapar. Allah Ta'ala menguji dengan kelaparan. Ya Subhanallah. Wa naqsin minal amwal. Dan ada kalau Allah Ta'ala uji dengan apa? Tuhan kata kurang harta. Kurang harta ni banyak pesen. Hak pesen kita boleh dok motong, boleh banyak-banyak kita tu. Mari hujan lama-lama, tak boleh nak motong. Walaupun getah mahal sekali, sekelak mahal tak boleh nak potong. Kurang juga harta. Hak boleh dok boleh banyak. Dah hujan banyak hari, tak boleh nak potong, tak boleh duit. Ataupun jatuh harga. Potong juga potong, tapi harga jatuh. Kurang juga harta. Subhanallah. Itu maksud. Ataupun kita kata ada kebun masuk molek agak-agak nak boleh jual mahal tapi jatuh harga ataupun mari apa nama musibah pesing punah renah habis. Kurang juga harta lagu tu. Ataupun pesing kena rapak. Kalau mari musibah pesing banjir punah renah pun kurang harta. Mari pesing kebakaran punah renah pun punah harta. Mari di rapak pun punah harta. Wa naqsim minal amwal wal anfusi. Kadang-kadang pesen kematian. Mati anak hak disayangi, mati isteri yang disayangi, mati ibu yang disayangi, mati sahabat rapat yang kita sayang. Nampak? Kadang-kadang pesen as-samarat, kurang pula di segi apa nama ni, buah-buah eh? Allah. Tapi Allah Ta'ala ayat atas ni. Wabashiris sabirin. Dan memberilah berita gembira kepada orang yang bersabar. Memberilah berita gembira kepada orang yang bersabar. Allahu Rabbi. Mana congceng kau di ke bandar bau. Pu'otun. Wayaklah berita gembira pada orang sabar. Allah. Ya orang sabar, Allah Ta'ala suruh Nabi ceng kau di. Tuhan suruh Nabi wayak berita gembira kepada orang sabar. Itu daripada musibah. Ibtilak saat ni tu, nah, al-balak tu panggil imtihan. Nah, al-masaib, al-balak tu imtihan dia panggil. Peperiksaan bagi seorang hamba. Nak tengok sini? Mubashir as-sabirin. Siapa dia orang sabar? Allah Ta'ala hurai dalam ayat ni kata, ni orang ni orang sabar. Sabar ni suatu pemberian kalau tu hewi Allah. Orang panggil sujud. Sifat sabar ni masuk laka-laka. Ya Allah. Satu pemberian besar dah, nak payah. Payah orang nak boleh sabar ni. Tapi besar-besar.
Siapa dia asabah hak tu hurai dalam ayat ni? Allazina idza asabathun allazina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah ke atas mereka itu, mereka itu berkata, qalu, mereka berkata, inna, sungguhnya kami ni lillah, kami ni Allah. Kita ni duk nyawa sungai-sungai kita, duk bakar baju, duk makan, duk minum. Kita Allah. Kita duk jalan atas apa ni? Duk jalan atas bumi Allah. Di bawah pokok langit Allah. Nyawa hak kita duk nyawa ni hak Allah. Datang lagi belakang kita ni. Semua anggota kita boleh selamat berjalan ni. Nah, boleh makan, boleh minum. Semua hak Allah Taala belakang. Daripada kata-kata yang menarik saya nak selang selisih sini pun. Dia kata, bagaimana seorang hamba tu deraka ke Allah Ta'ala? Bermu nak deraka dengan Tuhan, cuba mu ingat ni. Ini kita tak teringat biar kita nak deraka ke Tuhan. Dia kata, cuba piamu nak deraka ke Tuhan, mu nak buat maksiat ke Tuhan ni. Mu duduk jalan atas apa lah ni, kata. Mu duduk jalan atas bumi Allah. Sekarang ni mu duduk di bawah perukut langit Allah. Nampak? Pahak, mu duduk makan hari-hari itu rezeki daripada Allah. Bagaimana mu deraka ke Allah? Dan kalau takdirnya waktu malakul maut nak mari ambil nyawa mu, mu tak kuasa nak ayat ke malakul maut kata, kau dulu tak usah ambil lagi nyawa aku, tunggu dulu seminggu ke sebulan. Boleh tak? Tak boleh. Bagaimana mu deraka ke Allah Ta'ala? Dan kalau takdir akhir esok malaikat zabaniyah hok jadi apa nama ni penjaga neraka tu mari nak ambil hak lain neraka, mu tak boleh royak dia, kata jangan ambil aku. Rata-rata kita neraka ke Allah Ta'ala. Subhanallah. Rezeki hok tu he jalan atas bumi tu he makan hok tu he bah pokok langit tu he tak kuasa nak sekat malakul maut, tak kuasa nak sekat zabaniyah. Nah, subhanallah, la ilaha illallah. Dan siapa satu kata ayat berat lagi tu, mu nak deraka boleh, tapi mu deraka jangan begitu saya tahu. Berat ya, tak boleh buat mana, mu deraka jangan begitu saya tahu, ataupun mu jangan duduk tahu bumi ni bah mungkin deraka di lain. Allah. Berat kita dengar ni rasa. Tak boleh nak buat, mana kata tak boleh nak buat? Kalaulah mu boleh lari daripada ilmu tu, mu dah kau boleh. Tapi boleh tak? Tak boleh. Jawapannya tak boleh. Allah wa basyiris sabirin. Muhammad memberi berita gembira pada sahabat. Siapa dia sahabat? Allazina iza asabathum musibatun qalu inna lillah. Dan ini orang kata inna lillah. Kita ni hak Allah. Hak Allah. Kepunyaan Allah. Kita ni apa nama? Kamasid hak Allah Ta'ala. Nah. Hak tu. Lepas tu wa inna ilaihi raji'un. Dan kita ni nak klik pada Allah Ta'ala. Nah, ni makna orang sobat. Subhanallah. Mana kata soalan tadi tu, orang mukmin nak duduk balas mana apabila diuji dengan musibah ni? Jawab hok mula-mula sekali kata kena bersabar. Nah, dan orang panggil kata sikap-sikap orang mukmin ni banyak lagi lah. Nah. Banyak perkara lagi, di antaranya ujian ni, hak Allah Taala uji ni kita orang mukmin ni kena reti kata ujian yang Allah Ta'ala menguji itu alamat bagi cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada seorang hamba. Balas mana? Sakit ni, susah ni, pedih ni, penat ni, miskin ni. Ulama akak contoh macam kata ubat. Kita jangan makan ubat dah. Walaupun dia pahit,
ซุบฮานัลลอฮ์มักแกฮุบะวะมอวีตะมักแกwalaupun dia pahit sekalipun begitulah. Nah, bala petaka ni kita bukan nak nabi tu yang ajar supaya kita tu minta afiah. Ingat molek. Bukan kata kita nak hendak cari bala tu dak. Wak solat atau aku nak bala nak tengok email kurak dak. Tak leh lagu tu. Nah. Nabi yang ajar supaya kita minta selamat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiah. Nah, doa nabi tu pagi petang, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Nah, yang panjang itu, nah doa nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana kata minta selamat? Nah, minta selamat. Jadi ujian Tuhan ini salah satu alamat tanda kata Allah Subhanahu wa taala kasih cinta kepada seorang hamba. Nabi sebut dalam hadis kata, Inna izamal jazak ma'a izamil bala. Sesungguhnya besar balasan itu sekali dengan besar bala. Sebab tu kita dapati nabi kata orang yang paling banyak ujian para anbiya. Karena besarnya ujian mereka, tingginya martabat darajat mereka itu para anbiya. Masya-Allah. Nabi kata juga kata wa inna Allah azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum. Allah Taala ni apabila dia kasih cinta pada seorang hamba, nah, kepada satu kaum, Allah Taala mengujikan mereka itu. Allah Taala uji orang yang dia kasih, dia uji. Faman radiya falahu ridha, siapa dia redha dengan ujian itu maka dia boleh redha daripada Allah Taala. Nah, waman sakhita falahu sakht. Nah, siapa dia yang orang panggil kata tak redha lah. Jadi bahasa nak marah, nak murih, tak puas hati kepada terhadap apa nama uji Allah Ta'ala, maka dia dapat kemarahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allahu Rabbi. Itu sebagai sepintas lalu. Nah, sebenarnya banyak lagi lah sikap seorang mukmin dalam menghadapi musibah ataupun kita panggil ujian bala petaka yang Allah Ta'ala nak menguji iman seseorang hamba. Nah, sejauh mana dia boleh beriman, sejauh mana dia boleh puas hati dengan qada qada yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah minang jazakallah Datuk dai ma nah pet paden ในเรื่องของบาละหรือว่ามุซิบะห์นะครับหรือว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นDatuk เน้นย้ําในเรื่องของในช่วงนี้ในพื้นที่ประเทศไทยนะฮะที่เรานะฮะประสบอยู่ตอนนี้นะตามอุตุนิยมวิทยาเพราะว่าฝนตกหนักในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นสิ่งที่ดาโต้ได้บอกวิธีนะฮะผู้ศรัทธาเนี่ยเมื่อฝนตกที่อัลลอฮ์ประทานลงมานะครับแท้จริงแล้วฮิกมะห์ของมันเนี่ยอัลลอฮ์จะให้พื้นดินที่แห้งแล้งนะครับแห้งแล้งนี่จะให้พืชที่อยู่บนพื้นดินอันนั้นเนี่ยงอกเงยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะเหมือนกับเราตายแล้วก็อัลลอฮ์ให้พลีชีพนะฮะให้พื้นชีพขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งฉะนั้นนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราเป็นผู้ศรัทธาจะต้องกระทำนะฮะซึ่งได้เป็นอิบาดัตอย่างหนึ่งก็คือดุอาขอพรกับอัลลอฮ์ประเด็นที่อัลดาโตได้ให้ดุอานะครับดุอาที่เราเคยอ่านอยู่เสมอๆนั่นก็คือเมื่อฝนตกลงมาอัลลอฮุมมะซอยิบันนาฟิอาอันนี้ทุกคนอ่านได้ครับพี่น้องแล้วก็จำด้วยอัลฮัมดุลิลละห์เด็กตัวน้อยๆระดับประถมศึกษาอนุบาลหลายคนนะครับครูเขาสอนให้อ่านดุอาอัลลอฮุมมะซอยิบันนาฟิอาเมื่อฝนตกและดาตัวได้เพิ่มเติมดุอาที่2ครับให้เราได้ไปปฏิบัตินะฮะเป็นอิบาดะห์ก็คือมุติรนาบิฟัดลิลลาฮิวะเราะห์มะติห์นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่นะฮะความดีงามที่อัลลอฮ์ประทานลงมานั้นไม่ใช่ลงมาแบบทําโทษให้กับพี่น้องมนุษย์แต่มันมีฮิกมะห์ที่เราไม่รับไม่สามารถรับรู้ได้ครับพี่น้องและก็เมื่อฝนตกปริมาณมากนะครับอาจจะมีพายุด้วยก็นบีสอนดุอาดะโตได้สอนดุอาเราก็หลายคนได้อ่านมาแล้วได้จำไปแล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์
นั่นก็คืออัลลอฮุมมาฮาวาไลนาวะลาอะไลนาจงนำพายุของเม็ดฝนเหล่านี้ไปทำนะฮะไปดำเนินการที่อื่นไม่ใช่ที่เรานะครับไปที่ที่ไม่มีผู้คนนะครับเพื่อจะให้สิ่งที่อัลลอฮฺประทานลงมาเนี่ยไม่กระทบกับชีวิตของบ่าวของอัลลอฮฺโดยเฉพาะเราเป็นผู้ศรัทธาพี่น้องครับแท้จริงแล้วมุซีบะห์เนี่ยดาโตได้ขยายความว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบ่าวของอัลลอฮฺนี่มากมายนะครับแต่ให้เราได้รับรู้ว่านี่คือบททดสอบจากอัลลอฮฺอันนี้แหละมันเป็นประเด็นครับพี่น้องบางคนเขาจะว่าอัลลอฮฺไม่รักตัวเองแล้วอัลลอฮฺไม่รักครอบครัวแล้วอัลลอฮฺลงประทานมุซีบะห์แท้จริงดาโตบอกว่านั่นแหละบ่าวที่อัลลอฮ์รักนะครับมุซีบะห์ที่ดาโตได้จำแนกออกมานะฮะในนั้นก็มีอัคคีภัยนะครับอุทกภัยวาตภัยนะฮะความยากลำบากนะครับแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บนะครับความน่ากลัวนะฮะคือคนที่เขาประสบกับความน่ากลัวอย่างเช่นเขาประกาศบอกว่าบ้านอันนี้หมู่บ้านของเราออกจากบ้านไม่ได้ตั้งแต่5โมงนะฮะเพราะมีโจรเข้ามาทำให้ชีวิตเราเนี่ยไม่ปกติสุขนะครับทุกคนอยู่ในความน่ากลัวหวั่นคือว่าวิตกกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ก็เป็นมุซีบะห์นะจากอัลเลาะห์หรือการสูญเสียบุคคลที่เรารักอาจจะเป็นคนในครอบครัวอาจจะเป็นเพื่อนสนิทอาจจะเป็นคนในทีมงานของเราสูญเสียเราก็รู้สึกว่ามันเป็นมุซีบะห์นะครับแท้จริงนะตัวบอกว่านบีนะฮะซอฮาบะห์นบีเคยถามนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายารอซูลุลลอฮ์ใครที่อัลลอฮ์ประทานมุซีบะห์มากที่สุดนบีได้บอกว่าบรรดาอัมบียะบรรดานบีอัลลอฮ์ทดสอบนะฮะดูนะครับอย่างนบีอัยยูบนี่เป็นโรคที่จะบอกว่านะฮะสุดๆ18 ปีนะครับนะฮะ18ปีนะจะบอกว่าไม่ใช่ธรรมดานบีนูห์พยายามที่จะเอาลูกเมียเนี่ยเข้าสู่ศาสนาของอัลลอฮ์แต่ถูกปฏิเสธนะครับดูบททดสอบอย่างเงี้ยมุซีบะห์อย่างเงี้ยนบีนูห์นะต้องสร้างเรือจนคนบอกว่านบีนูห์บ้าไปแล้วนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้มาเป็นมุซีบะห์ที่หนักสำหรับบรรดาอัมบียะห์แล้วซอฮาบะห์ก็ถามว่าหลังจากนั้นก็บรรดาซอลิฮีนผู้ที่มีพลังศรัทธาที่เข้มแข็งก็จะถูกบททดสอบจากอัลลอฮ์ตามลำดับความเข้มแข็งของศรัทธานะอย่างเราก็ระดับเรานะฮะผู้ที่มีศรัทธาสูงก็ระดับผู้ศรัทธาสูงฉะนั้นการบททดสอบของอัลลอฮ์มุซีบะห์นี่จะไม่เหมือนกันแต่ดาตบอกว่าต้องจำเสมอว่าเมื่อเจอมุซีบะห์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนและมีดุอานะฮะที่พอฟิกรีจำได้ก็คืออัลลอฮุมมะจุรนีฟีมุซีบะติวะคลุฟลีค่อยรัมมินฮาอย่างที่นบีสอนให้กับอุมุสลามะพี่น้องครับไอ้สิ่งเหล่านี้เราจะต้องเอาดุอาเหล่านี้มาประดับประดาในชีวิตของเราเพื่อจะให้อัลลอฮ์ได้รับรู้ว่าเราอดทนแล้วยาอัลลอฮ์เราอดทนแล้วนะเราก็พร้อมที่จะน้อมรับในสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบเราเพื่อไม่ให้เราเป็นผู้นะครับปฏิเสธในสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานลงมาแต่คำที่ดาโตได้ให้เมื่อกี้นะฮะสุดยอดมากเป็นคำในภาษาอาหรับและบาอุลามะด้วยนะฮะเขาบอกว่าลองคิดดูเราจะทรยศกับอัลลอฮ์ได้อย่างไรในขณะเดียวกันทั้งที่เรายืนอยู่บนแผ่นดินของอัลลอฮ์อยู่บนใต้ฟ้าของอัลลอฮ์กินอาหารเนื้อมัดของอัลลอฮ์รสกีของอัลลอฮ์ลมหายใจของอัลลอฮ์เรายังกล้าทรยศอัลลอฮ์กันนั้นหรือพี่น้องให้เราคิดได้อุลามะบอกว่าได้ถ้าคุณจะทรยศกับอัลลอฮ์คุณไปทำที่อื่นไม่ใช่บนโลกแห่งนี้แล้วเราจะไปทำที่ไหนครับเราจะไปทำที่ไหนเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เราอาศัยบุพเพนดินของอัลลอฮ์ใต้ฟ้าของอัลลอฮ์ฉะนั้นเราจะต้องพักดีต่ออัลลอฮ์นั่นแหละดีที่สุดครับพี่น้องฉะนั้นวันนี้เรามาคิดร่วมกันว่าเราจะไม่ทรยศกับอัลลอฮ์เพราะเราอยู่บนโลกใบนี้เป็นของอัลลอฮ์ทุกอย่างเลยครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์คำคืนนี้เป็นตัซกิเราะห์ที่เราได้คิดนะครับได้มาใคร่ครวญกับชีวิตที่เราใช้ชีวิตอยู่ณเวลานี้ทุกอย่างเป็นรซกีมาจากอัลลอฮ์เป็นของอัลลอฮ์หมดเลยแล้วเราจะไม่พักดีของอัลลอฮ์ได้อย่างไรนะครับอินชาอัลลอฮ์เราจะเปลี่ยนวิถีชีวิตเรานำไปสู่การเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่พักดีต่ออัลลอฮ์และปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กระทำและละเว้นในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามไม่ทำเราก็จะเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จกับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์เราจะไปวิทยากรอีกท่านหนึ่งครับวันนี้ท่านนะครับได้มาอยู่กับพวกเราวันนี้ท่านบอกว่าขอมาอัพด้วยมาสาย
นะฮะมาสายอาจจะเป็นเรื่องของนะฮะภารกิจที่อัลลอฮ์ทดสอบก็ได้นะครับแล้วก็ท่านเข้ามาอยู่กับพวกเราแล้วนะท่านวิทยากรท่านต่อไปก็ท่านอิหม่ามมูฮัมหมัดซัลมานอยู่กับเราแล้วนะตอนนี้อยู่ทางขวามือผอ.ฟิกรีครับท่านยังไงก็ต้องมาให้ตัซกิเราะห์ของพวกเราจะให้ท่านอิหม่ามมูฮัมหมัดซัลมานได้เพิ่มเติมว่าเมื่ออัลลอฮ์ประทานมุซีบะห์กับเรานะฮะเราจะอยู่อย่างไรเพื่อไม่ให้นะฮะอีหม่านของเราสั่นคลอนหรือทำให้เราเป็นบุคคลที่อีหม่านอ่อนแอแล้วไปพึ่งไสยศาสตร์ไปชีริกพาตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ไอ้สิ่งที่เราจะต้องระวังสิ่งเหล่านี้ครับพี่น้องกลัวว่าเมื่อเราเจอบททดสอบแล้วเราเป็นบุคคลที่สุดโต่งแล้วเราไปพึ่งในสิ่งที่เป็นบาปต่ออัลลอฮ์ไปตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ไปหาหมอนู่หมอนี่ไสยศาสตร์ให้เราปลอดพ้นแท้จริงแล้วกระทำได้หรือไม่จะให้อิหม่านมูฮัมหมัดซัลมานได้แต่สิ่งที่เราพวกเราครับฟัดดัลมัชกูระأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللهاللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بعد ขอความสันติความสงบสุขนะครับความเป็นสิริมงคลรอห์มะห์บารอกะห์มักฟิเราะห์จงมีแด่พี่น้องผู้ชมผู้ร่วมรับฟังรับชมรายการอิสลามจากไร้ด้ามขวานทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับท่ามกลางบรรยากาศนะครับค่อนข้างที่จะเปียกชุ่มด้วยน้ำฝนในวัน2วันนี้เนี่ยนะครับ เราอยู่ในสถานการณ์ที่ล่อแหลมนิดนึงนะครับจากอิบติลาจากการที่ทดสอบพวกเรานะครับพี่น้องครับ มนุษย์เนี่ยอยู่กับบททดสอบมาตลอดทั้งชีวิตจะเป็นผมจะเป็นท่านจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับเราหนีจากบททดสอบไม่พ้นเพราะว่าการทดสอบเนี่ยมาในรูปของสิ่งที่ดีในรูปของเนี่ยมาในรูปของความดีงามหรือมาในรูปของความเจ็บปวดการสูญเสียความลำบากทั้งสองตัวอิบติละเป็นบททดสอบทั้งนั้นเลยนะครับเราตัดได้แล้วว่าฟัมมันอิงซานอิซามับตะลาอุร็อบบุฟะครอมะฮูวะนะอามะฮูฟะยะกูลุร็อบบีอักรอมันมนุษย์เนี่ยนะครับเมื่ออัลเลาะห์ทรงทดสอบเขาด้วยสิ่งที่ดีให้เกียรติเขาได้มีตำแหน่งนะครับมีความร่ำรวยมีเนียมะห์มากมายมาชาอัลลอฮ์นั่นก็แสดงว่าพี่น้องที่อัลเลาะห์ให้วันนี้ได้มีความสุขสบายจากหน้าที่การงานก็ดีจากคนรอบข้างก็ดีจากทรัพย์สินเงินทองก็ดีจากอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความสุขที่เป็นอำนาจที่เป็นความร่ำรวยที่เราให้มาเนี่ยนะครับอัลลอฮ์กล่าวในซูเราะห์นี้บอกว่าฟะยะกูลุร็อบบีอักรอมันอัลลอฮ์ให้เกียรติกับฉันอัลลอฮ์อยู่เข้าข้างฉันอยู่กับฉันฉันดีต่อฉันคือแต่ไม่กับคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการเข้าข้างตัวเองว่าเพราะฉันเก่งเพราะฉันมีความสามารถนะไม่มีการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่นะคันระวังหน่อยนะครับได้รับความดีงามได้รับความสุขสบายสุขภาพดีนะครับมีเงินใช้ไม่ขาดมือมีอำนาจนะตำแหน่งสูงขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีนะเงินเดือนมากขึ้นทุกปีทุกปีมีคนต่างก็ยืนโยสรรเสริญนะครับก็มองว่าอัลตาลาทรงอยู่ข้างเขาทรงอยู่กับเขาแต่วัมมาอิซามับตาลาฮูฟะกอดรอะลัยริซกอฟะยะกูลุร็อบบีอะฮานันแต่เมื่อถูกทดสอบเรื่องความทุกข์ยากลำบาก การหมดซึ่งริสกีความอะไรครับตกต่ำก็ตีโพยตีพายไม่อดทนนะครับ ไม่อดทนในสิ่งเหล่านั้นมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์นี่ระวังนี่คือมนุษย์กลุ่มที่ไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับ
ไม่เห็นภาพกันง่ายๆหรือว่าเราอยู่ในกลุ่มนี้หรือเปล่ากลุ่มที่เมื่อได้สิ่งที่ดีงามมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่ขอบคุณพอทุกข์ยากก็ตีโพตีพายไม่อดทนใช่เราหรือเปล่ามีครับกลุ่มนี้มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมินจึงเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่อาเจบัลลีอัมรินมุมินอินนัสอินนะอินอัมรุฮูกุลูลาอูคอยรวะลิซาซาลิกะลิฮะดินอิลลาลิลมุมินอินนัสอบะตุซารอชะกะรอฟะกานะคอยรัลละฮูวะนัสอบะตุดอรรอซอบะรอฟะกานะคอยรัลละฮูมุมินเนี่ยนะครับอาเจบัลลีอัมรินมุมินรอซูลบอกว่าการงานของมุมินเป็นการงานที่ช่างแปลกเสียนี่กะไรหมายถึงว่าพิเศษมากไม่เหมือนคนธรรมดาเพราะว่าอะไรครับทุกการงานเขาเนี่ยกุลลูฮูละฮูคอยรุนทุกการงานนะครับในชีวิตของเขาเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นความดีงามหมดเลยนี่ไงครับนี่คือสิ่งที่แปลกของคนมุมินนะครับนะยังไงล่ะครับวะลิซาลิกาบิอะฮลิอะฮดิอิลลาลิลมุมินและสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นกับใครนอกจากคนคนนั้นเป็นมุมินเท่านั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราซุนได้กล่าวว่าในหะดีษวิถีของมุมินเนี่ยมันเป็นวิถีที่มีแต่ความดีงามทั้งหมดเลยแล้วก็ใครก็ตามได้ทำสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยเป็นมุมินแน่นอนนะครับอินนัสอบะตุซารรอเมื่อความสุขความสบายได้ประสบกับชีวิตของเขากับตัวเขานะครับชักกะรอก็ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เห็นมั้ยครับพี่น้องนะครับวันนี้มีเงินใช้จ่ายนะครับสุขภาพดีมีอาหารกินนะครับแล้วก็มีที่อยู่อาศัยครบชักกะรอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับพอดีอะไรคือการขอบคุณล่ะครับไม่ใช่แค่กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์อย่างเดียวไม่ครับในความสุขสบายที่มีเนี่ยนะครับปรากฏว่าจะเป็นการละหมาดของเขาจะเป็นอิบาดะห์อย่างอื่นของเขาจะเป็นอากีดะห์ของเขาจะเป็นมารยาทของเขาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่อัลเลาะห์สั่งเนี่ยยังคงปฏิบัติเหมือนเดิมไม่ใช่พอมีงานการสูงนะครับหน้าที่การงานสูงขึ้นเงินมากขึ้นเริ่มที่จะละทิ้งอิบาดะห์ทิ้งอ่านกุรอานทิ้งละหมาดญะมาอะห์ทิ้งการซิกรุลลอฮ์เช้าเย็นทิ้งการซอดาเกาะห์ไม่ครับจะมีความสุขมากจะมีความร่ำรวยจะมีอะไรก็แล้วแต่ตำแหน่งที่จะมันมีขึ้นมาในแต่ละปีเนี่ยยังคงยึดมั่นในอามันอิบาดะห์ในความเป็นซอลเลห์นี่เหมือนเดิมนั่นคือการชักกะรอขอบคุณนั่นขอบคุณครับไม่เสียอิบาดะห์ไม่เสียอะกีดะห์ไม่เสียมารยาทไม่เสียมุอามะลาไม่เสียไม่มีอะไรเสียหายจากการที่ได้รับสิ่งที่ดีงามได้รับความสุขสบายเมื่อกี้จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะกานะคอยรอลละฮูนั่นคือความดีงามของเขานั่นคือผลบุญของเขามาชาอัลลอฮ์นะครับนี่คือวิถีของมุมินพี่น้องครับถ้าเราย้อนกลับไปยังอดีตนะครับจะเห็นว่าคนที่มีอำนาจคนที่มีความร่ำรวยแล้วลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมากมายเหลือเกินเยอะนะครับแน่ที่กุรอานระบุก็มีกอรูนมีฟิรอูนมีฮามานมีพวกซามุดมีพวกอัดมีพวกนบีลูตมีพวกอะไรครับนบีนูห์มีพวกนบีอิบรอฮีมมีพวกนบีมูซานบีอีซาพวกยอที่ไม่ศรัทธากลุ่มคนที่กล่าวมาเมื่อกี้ไม่ใช่ทรยศเพราะความยากจนไม่ใช่ทรยศเพราะความเป็นคนที่ต่ำต้อยไม่เลยครับ คนกลุ่ม ที่กล่าวมาเมื่อกี้พวกเขาเป็นคนทรยศเพราะว่ามีอำนาจเพราะความร่ำรวยนะครับเพราะอะไรครับยึดถือในตัวเองว่าเป็นคนที่เก่งคนที่ฉลาดมีอำนาจและก็มีความแข็งแกร่ง นะครับสุดท้ายก็นึกไปเองแล้วว่าอำนาจที่เขามีเนี่ยปกป้องเขาได้
ให้เขามีชีวิตที่ดีได้มีความถาวรได้และก็อาจจะไม่ตายหรือคิดไปว่าไอ้ความรู้ที่มีนะครับมันช่วยเขาได้จากแน่สิ่งที่ไม่ต่างๆนานาซึ่งมันไม่ใช่ครับแน่มุสลิมจึงไม่ใช่คนอย่างนั้นนะครับมุสลิมคือคนที่ต่อให้ร่ำรวยต่อมีอำนาจมากแต่ก็ไม่มีปัญหาครับยังคงยึดมั่นในหลักคำสอนเหมือนเดิมนะครับวินาศบัตุดอรรอและถ้าว่าเขาพบกับมาประสบกับความยากลำบากในชีวิตเลยครับอัลลอฮฺอักบัรซึ่งมีมากมายเช่นเดียวกันนะครับเราอยู่ในแต่ละวันนี้มีความสุขและก็ความทุกข์ปนกันในแต่ละวันนี้ไม่รู้กี่ครั้งตื่นเช้ามาวันนี้ข่าวดีมาครับสมมตินะครับต้นเดือนเงินเข้าในบัญชี 20,000 30,000 40,000 อะไรก็ว่าไปข่าวดีไงครับมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์เห็นมั้ยครับตื่นเช้ามาข่าวดีเลยครับแต่ข่าวร้ายก็มาอีกไม่นานเพราะว่าวันนี้ไปตรวจเบาหวานและเบาหวานขึ้นเป็นไปได้ครับตอนเช้ายังดีใจอยู่เลยอ่ะพอตีเก้าไปตรวจเบาหวานเบาหวานขึ้น300ครับสมมติอ่ะนะครับเครียดความทุกข์มาอีกแล้วมาชาอัลลอฮ์โอเคก็ต้องไปหายาต้องนู่นนั่นอะไรมากมายนะครับพอเที่ยงมาข่าวดีก็มาอีกแล้วมีพักพวกเพื่อนฝูงมาเยี่ยมให้กำลังใจดูอาให้โอ้มาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ข่าวดีมาในแต่ละวันพี่น้องครับเราได้รับข่าวดีแล้วก็ข่าวไม่ดีมีความสุขแล้วก็มีความทุกข์สลับกันในหนึ่งวันไม่รู้ว่ากี่ครั้งกี่รอบด้วยกันมีที่ทุกข์เล็กๆมีที่สุขเล็กๆมีที่ทุกข์ใหญ่มีที่สุขเยอะในแต่ละวันนี้คร่าวๆกันไปในแต่ละวันมุสลิมจึงอยู่ได้ครับแล้วก็เต็มไปด้วยความอัศจรรย์ในการใช้ชีวิตเพราะมีแต่ความดีงามมาชาอัลลอฮ์นะครับเมื่อมีความทุกข์ยากในชีวิตซอบบะรอเขาก็อดทนนะครับพ่อแม่เจ็บป่วยไม่สบายลูกโดนรถเฉี่ยวลูกโดนไฟน้ำร้อนลวกไปเหยียบตะปุงตะปูหรือเราเองนะครับนะเดี๋ยวก็ปวดศีรษะเดี๋ยวก็หกล้มนะครับแข้งขาเคล็ดสมมติหรือเจ็บป่วยอย่างอื่นก็แล้วแต่เนี่ยนั่นคือดอรรอความทุกข์ยากลำบากซอบารออดทนไม่ตีโพยตีพายนะครับไม่ใช่ว่าทำไมเราให้เรานี้มีแต่ความทุกข์ยากเหลือเกินเดี๋ยวพ่อก็เสียแม่ก็ป่วยไม่สบายติดเตียงเดี๋ยวลูกก็นะครับโน่นนั่นนี่อะไรมากมายไม่ใช่มีแค่เราครับทุกคนที่เจ็บป่วยนะครับก็สลับกันไปครับเดี๋ยวบ้านโน้นบ้างเดี๋ยวบ้านนี้บ้างถ้าพี่น้องจะรู้ว่าหนักหนาแค่ไหนนะครับลงไปที่โรงพยาบาลรู้ว่าจะมีคนที่หนักหนากว่าเราเนี่ยไม่ได้น้อยเลยบางคนนี่นะครับกินอาหารเองไม่ได้ต้องเจาะที่คอแล้วใส่อาหารเหลวเข้าไปทางจมูกบ้างทางลำคอบ้างขยับตัวเองไม่ได้ครับและอีกมากมายหลายรูปแบบด้วยกันนะครับถามว่ามุสลิมจะต้องทำไหมครับต้องอดทนอะไรคืออดทนก็อดทนแล้วตอนนี้ยังไม่เห็นไม่ได้ว่าอะไรไม่พอครับอดทนคืออะไรครับก็คือในเมื่อมีความทุกข์ยากลำบากเข้ามาในชีวิตเนี่ยเรายังคงยึดมั่นในอะกีดะห์ที่ดีเหมือนเดิมยึดมั่นในอิบาดะห์ครบเหมือนเดิมยึดมั่นในอัคลากที่ดีเหมือนเดิมยึดมั่นในมุอามะลาตกับเพื่อนบ้านดีเหมือนเดิมทุกอย่างที่เป็นอิบาดะห์ที่เราทรงสั่งนบีทรงสั่งเรายังคงปฏิบัติได้เหมือนเดิมไม่มีอะไรเสื่อมเสียลดหย่อนลงไปเลยนั่นคือการอดทนนะครับไม่ใช่ว่าพอลำบากป่วยหน่อยนิดๆหน่อยๆก็ไม่ละหมาดแล้วรอกอดอหลังจากหายไข้แล้วพี่น้องครับแปลกแปลกไหมครับตัวเองไม่สบายแล้วไม่ยอมละหมาดแล้วคิดไปเองว่าจะค่อยกอดอนหลังจากหายป่วยพี่น้องครับท่านจะหายป่วยไหมหรือมันจะยาวไปถึงตายเลยก็ได้แล้วทำให้ละหมาดช่วงนี้แหละครับจะทำยังไงเห็นไหมครับไม่ได้ครับการที่เราไม่ละหมาดในเวลาป่วยมันไม่ใช่การอดทนไม่ใช่ครับแล้วปัญหาที่เราเจอมากก็คือ
คนป่วยมักจะไม่ละหมาดกันแปลกนะครับตอนสุขภาพดีละหมาดครบทุกวันมาชาอัลลอฮ์ในวันที่สุขภาพดีไม่มีวี่แววว่าจะตายเนี่ยนะครับละหมาดครบแต่พอไม่สบายซึ่งมันใกล้ตายมากกว่าคนที่ไม่คนที่สบายกลับไม่ละหมาดพี่น้องครับละหมาดนี่เรื่องใหญ่นะครับละหมาดเนี่ยเราต้องละหมาดในทุกสถานการณ์ของชีวิตจะอยู่ในสงครามฝนจะตกแดดจะออกฟ้าจะร้อนฟ้าจะร้องนะครับแผ่นดินจะพังทลายจะเกิดพายุจะไฟไหม้จะไม่สบายจะขาหักมือหักหรือไม่เรายังมีสติอยู่เนี่ยท่านต้องละหมาดโอ้มาชาอัลลอฮ์เราเห็นผู้ป่วยที่จากโลกนี้ไปในสภาวะที่ทิ้งละหมาดเป็นอาทิตย์เป็นเดือนโอ้เยอะครับพี่น้องไม่ได้น้อยเลยการที่เราทิ้งอิบาดะห์ในวันเวลาที่เราลำบากนั่นคือไม่ใช่การอดทนที่ดีไม่ใช่ครับพี่น้องนี่คือสิ่งต้องคิดนะครับนะครับเราจะหนีความลำบากหนีไม่พ้นครับหนีความสุขก็หนีไม่พ้นครับเราจึงอยู่กับความสุขและก็ความทุกข์อยู่กับมันทุกวันในโลกใบนี้จนกว่าจะจากโลกนี้ไปจนกว่าจะตายจากไปเพราะนี่คือโลกแห่งการทดสอบโลกที่มีชัยฏอนมาคอยยุแย่โลกที่มีกุรอานมาคอยชี้ทางนำที่มีรอซูลเป็นคนนำกุรอานมาที่มาให้เราได้เข้าใจวิถีของอิสลามที่แท้จริงมันเป็นอยู่สองขั้วที่จะมาคอยสกัดกั้นหรือคอยชี้นำตัวเราในแต่ละวันนี่นะครับสำคัญมากเพราะฉะนั้นพี่น้องครับลองตั้งสติให้ดีวันนี้ว่าบททดสอบที่เข้ามาในตัวเราในวันนี้แต่ละอย่างเนี่ยเรามีจุดยืนกับมันยังไงจุดยืนของพี่น้องกับบททดสอบนี้อย่างไรนะครับเราไขว้เขวไหมตีโพยตีพายไหมเราอดทนไหมเราขอบคุณไหมนะครับเพราะฉะนั้นฟากานะไคลละหูในเมื่อท่านอดทนจากบททดสอบด้วยการยังคงยึดมั่นในหลักคำสอนครบทุกอย่างเนี่ยนั่นคือความดีงามแก่ท่านนั่นคือผลบุญแก่ท่านจากบททดสอบความลำบากเมื่อกี้นั่นเลยครับแสดงว่ามุมินเนี่ยจะมีความสุขจะมีความทุกข์ทั้งสองอย่างจึงมีแต่ความดีงามไหลเข้ามาในตัวของเขาทั้งหมดเลยนี่คือวิถีที่อาเจบันลิอัมเรนมุมินวิถีที่ของชีวิตที่เพอร์เฟกต์ที่ดีที่ที่ดีที่สุดที่มันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากในชีวิตของคนบนโลกใบนี้วิถีของมุมินอัลลอฮฺสวัสดีพี่น้องครับบททดสอบที่มาในวันนี้มันเป็นบททดสอบมันเป็นข้อสอบที่เราต้องทำกับมันเมื่อกี้เราได้บอกถึงอะไรครับถ้าคุณจะทำความผิดเนี่ยนะลองนึกให้ดีนึกถึงอัลเลาะห์หน่อยถ้าจะทำการไม่เชื่อฟังพระองค์เนี่ยลองนึกให้ดีว่ามันเหมาะไหมถามตัวเองว่าวันนี้เราอยู่ที่ไหนอยู่บนพื้นดินของอัลเลาะห์ตะอาลาของอัลเลาะห์ตะอาลานะครับไม่ใช่ของคุณนะของอัลเลาะห์ตะอาลาอยู่ใต้ฟ้าของอัลเลาะห์ตะอาลาเช่นเดียวกันอ้าวเรียบร้อยทีนี้และที่กินอยู่กินของใครของอัลเลาะห์ตะอาลายิ่งหนักเข้าไปและที่มีทุกอย่างในร่างกายก็ของอัลเลาะห์ตะอาลาเช่นเดียวกันเอ้าจะทำความผิดลองตั้งคำถามเหล่านี้กับตัวเองดูว่าเราเหมาะสมไหมกินของอัลเลาะห์ตะอาลาเข้าไปอยู่ในพื้นอัลเลาะห์ตะอาลาใต้ฟ้าอัลเลาะห์ตะอาลาถ้าแน่จริงก็ออกไปจากพื้นแผ่นดินนี้จากแผ่นฟ้านี้ไปสิครับแล้วไปทำความผิดถืนได้แล้วเอาเชิญตามสบายเลยก็ไม่มีที่ให้ไปในเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วนะครับต้องยอมรับสภาวะบททดสอบเหล่านี้ด้วยสติด้วยความสุขุมรอบคอบด้วยการนำเอาหลักคำสอนมาใช้ในสิ่งเหล่านี้
และนั่นแหละจะเป็นวิธีที่สุดยอดของวินชาลอตาลานะครับอิตุลาซาจอชาลอมาสอสายโยได้สมบูรณ์ก็กิตโต้ได้ปะเบลอามันบริสัมโมสัลลัมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์จะซากัลลอฮ์ terima kasih kepada TM Muhammad Sanman ibu bapa dan hadirin hadirat yang dikasihi Allah Taala sekalian malening Datuk Hamka baik TM Muhammad Sanman baik cuba nak Nabi kita paham sama nak ayat kata musibah satu ujian Allah Ta'ala sekiranya kita bukan orang mukmin. Eh, Tuan Imam Muhammad Salman kata nikmat tu hewi yang banyak, pakak yang tinggi, harta yang meluah, eh, tubuh badan sehat. Eh, nak ayat kata benda ni bagi orang yang bukan orang berimeh apabila dia tipu, musibah tipu kesusahan yang nak terima tak boleh. Nah, nak terima tak boleh. Ini bukan orang Islam lah. Bukan orang mukmin, bukan orang beriman. Kalau jadi gupoh gapoh, jadi huru-hara tu bagi orang hak seni, nikmat tu hewi banyak apabila tipu musibah, tak jadi karu, tak jadi geger, tak boleh terima. Nah, siapa gila pun ada, siapa bunuh diri pun ada. Orang ni bukan orang beriman. Ingat ni, siapa dia ada sifat pesening, bukan orang beriman yang jadi hamba Allah yang orang panggil yang berjaya. Nampak dah. Ha ni motif nak ingat molek. Nah, motif dia baik. Kita kena cek tengok kita apabila Tuhan tipu musibah duk jadi pening, duk jadi kecil hati, siapa gila ni, kita cek tengok. Nah. Tapi yang tu email ayat kita kata orang mukmin ni, nah. Iaitu kehidupan dia tu lebih pada orang pelak pada orang lain. Semua kerjaan dia tu jadi baik belako. Jadi ibadat belako. Sebab ya orang mukmin dia buat hak Tuhan suruh, dia tinggal hak Tuhan larang. Dan dia tak pergi gaduh karu dengan bohmon ni, bohmon ni. Nah, awe kita banyak ni. Astagfirullahalazim. Ada apa sikit gini lek gini nengok cai bomo. Nah, wak japi, wak ai, wak tali nu tali ni. Ini satu benda yang orang mukmin tak ada. Mukmin ni pusat tak ada. Kalau ada, bukan dalam orang mukmin. Nah, namu Islam, orang Muslim tapi bukan orang mukmin. Nampak? Oh ni kita takut. Nah, Tok Imam kata apabila tipu musibah, orang mukmin sabar. Ibadat hendak buat terus buat, tak ada apa-apa. Bukan kata apa tipu musibah semayang, dak tinggal. Nah, hendak sedekah pun dak, hendak zikir pun dak, bukan orang mukmin tipu musibah tak ada apa-apa. Ibadat dia serupa tu. Akidah dia etikat dengan Allah Taala. Tu serupa tu ya. Nah, bahkan lebih kuat yang berdoa kepada Allah. Hari ni kita pakat fikir bersama. Tapi yang tu imi hodok bimem menang yang kata orang kita ni apabila sakit tak semaya. Astagfirullahalazim, na'udzubillah. Sedangkan tu imi kata sakit dekat pada mati, dekat mati pada orang segar lagi. Tapi apa? Apa sakit tak semaya. Astagfirullahalazim. InsyaAllah kita pakwa, pakngoh, makda ya tu. Nih, kita fikirlah. Kalau kita ada pangan baik ni, kita buat itu baik. Supaya kita nak menjadi hamba Tuhan kasih. InsyaAllah ni, kita istighfar banyak, taubat banyak supaya kita dapat buat amal Tuhan suruh, dapat terima musibah daripada Allah Ta'ala. InsyaAllah malam ni, nih, pakwa bertiga, kita akan mundur diri. Masa pun cukup, insyaAllah. Kita temu maudak ni, nih. Orang panggil, round yang kedua pada minggu hadapan insyaAllah pada malam ini nah minta undur diri wallahu alam subhanakallah wa bihamdika syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh